และแน่นอนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความเป็นห่วงค่ะแล้วก็มีการกำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งดำเนินการแก้ไขท่านบอกว่าใครที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดประเด็นนี้ระหว่างที่ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าก็ต้องเร่งหาสาเหตุของปัญหาฝุ่นละอองเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขเบื้องต้นตอนนี้นะคะสั่งการให้ฉีดละอองน้ำแล้วก็รณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงดำเนินการเรื่องฝนหลวงด้วยส่วนระยะยาวผู้ที่มีส่วนทำให้เกิดฝุ่นละอองแบบนี้ก็จะต้องมาร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาด้วยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากนายกรัฐมนตรีค่ะก็วันนี้ให้รณรงค์เรื่องการใช้หน้ากากต่างๆในพื้นที่นี้มันมีความเสี่ยงสูงด้วยนะทางการหมดแล้วกระทรวงทรัพย์กรมไทยกระทรวงอะไรกรุงเทพมหานครนะเขาเริ่มรณรงค์แล้วนะทุกคนเขาเตรียมไว้หมดแล้วล่ะเพียงแต่มันอยู่ในพื้นที่ของใครของมันวันนี้ก็ต้องมาบูรณาการร่วมกันนะอันนี้คือปัญหาที่เราต้องดูแลเรื่องสุขภาพของประชาชนบางพื้นที่เขาทำแล้วในเรื่องของฝนหลวงเนี่ยก็วางแผนในการดำเนินการเพราะว่ามันต้องใช้เวลานะบางทีมันลงทำแล้วมันไม่ตกออกมามันก็ไม่ใช่ไม่ได้มันต้องดูปริมาณความชื้นในอากาศด้วยสิ่งที่มันเป็นต้นตอก็มาจากไหนลงอุตสาหกรรมบ้างจราจรบ้างเรื่องอะไรล่ะในเรื่องของเผาไร่นาต่างๆเนี่ยมันมีทั้งหมดอ่ะเพราะนั้นทุกคนก็มีส่วนในการช่วยทำให้เกิดฝุ่นละอองนั้นทุกคนก็ต้องช่วยแก้ปัญหากับรัฐบาลไปด้วยนะด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าวันนี้ก็จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวก็จะมีทั้งกรมควบคุมมลพิษกรมอุตุนิยมวิทยากรมฝนหลวงและการบินเกษตรเรียกว่าก็จะเป็นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะมาร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหากันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกไปว่าร่วมกันทำก็ต้องเข้ามาร่วมช่วยแก้ปัญหากับรัฐบาลด้วยนะในการเผาป่าหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลให้เกิดค่าฝุ่นละอองตัวนี้ก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะ